สวัสดีครับวันนี้เรามาที่โพโลอิมเมจนะครับหรืออะนาล็อกฟิล์มโฟโต้นะครับชื่อมันประมาณนี้นะครับกล้องยุคย้อนยุคก็คือผมไปโหลดมาเล่นนะครับเอ้ยน่ารักดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองเล่นให้ดูนะครับก็เปิดมาเลยนะครับผมโหลดมาเป็น Android นะครับก็เนี่ยชื่อตามนี้เลยนะจ๊ะเปิดเลยฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดรูปมาแล้วนะก็คือแอปเนี้ยมันจะเป็นแอปที่มีฟิลเตอร์สำเร็จรูปเยอะมากนะครับก็มีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเสียตังค์นะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าปลดล็อกนะครับก็คือให้จ่ายเงินนั่นแหละแต่ว่าตัวฟรีเนี่ยก็เยอะนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับวิธีเรื่องไม่ซับซ้อนนะครับตัวเรื่องมีแค่นี้เองนะครับมีไม่ก็คือ cancel filter นะครับแล้วก็คำสั่งกรองมี2อันนะครับแล้วก็การปรับก็คือปรับละเอียดนะครับแยกปรับใบหน้าปรับสีอะไรแบบนี้นะครับคือสามารถกดเข้าไปแล้วก็ปรับได้เลยนะครับง่ายมากนะครับแต่เรามาพูดเรื่องฟิลเตอร์กันดีกว่าเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะครับก็จะมีทั่วไปนะครับทั่วไปเนี่ยก็จะมีเห็นไหมทั่วไป1 2 3 4ถึงเท่าไหร่เนี่ยถึงทั่วไปอ่ะฟรีหมดเลยครับลองกดดูเห็นไหมสีก็จะแบบผสมแบบน่ารักนะครับเราสามารถลดเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะกดเข้าไปแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์นะครับสวยผมว่าค่อนข้างดีเลยตอนผมโหลดมาตอนแรกเฮ้ยทำไมฟิลเตอร์เยอะจังนะครับถ้ามันสดไปเราก็ลดเปอร์เซ็นต์เอานะครับมันก็จะพอดีนะครับต่อไปกลับมาเป็นไม้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีเห็นไหมฮะคำสั่งกรองตัวแรกอยู่นะก็จะมีปารีสนะครับปารีสจะออกแนวชมพูหน่อยนะครับย้อมสีอันที่เป็นลูกกุญแจคือล็อกนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับต้องเสียตังค์นะครับไม่เป็นไรเราไม่สนใจเราก็ไปเลือกปรับเอาเนี่ยครับเสียเอาถ้ารูปเราถ่ายสวยนะครับก็ปรับนิดเดียวนะมันก็จะโอเคนะครับแคนเซิลมามีอะไรอีกมีสีชมพูเห็นไหมยอมทั้งภาพนะครับสวยนะเพื่อนๆลองไปโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วก็มีเทรนฮะเทรนอันนี้มีเยอะอยู่มีเกือบ10อันนะครับที่ให้ใช้ฟรีนะครับนี่ชอบอะไรเงี้ยบางทีมันย้อมสีย้อมอะไรให้เราเรียบร้อยเลยขาวดำแล้วก็ดูว่าโทนไม่มีนะเห็นไหมเจดูสีผสม2สีแล้วก็อะไร JP โอ้สวยนะเพื่อนสไตล์โกธิกคืออะไรก็ไม่รู้แต่มันต้องลดเปอร์เซ็นต์นะให้มันดูดีเก่าไม่มีอะไรมากต่อไปกล้องอย่างนึงก็จะมีลาดนะครับน่าสนใจคือเหมือนไล่การ์เดียนสีให้นะครับแล้วก็เลือกการซ้อนตรงนี้ได้อีกนะครับลดเปอร์เซ็นต์ได้อีกสวยแล้วมีอะไรอีกนะฝุ่นก็เป็นใส่เห็นไหมรายละเอียดในภาพนะครับผ่านเลือกการซ้อนได้เหมือนกันได้ไหมไม่ได้เปอร์เซ็นต์ได้โอเคก็เป็นอะไรย้อนยุคอ๋อแสงรั่วอ๋อนี่เป็นแสงสะท้อนนู่นนี่นั่นนะครับเลือกการซ้อนได้ด้วยแล้วก็แสงสุดท้ายสีอ๋อโทนสีโดยรวมนะครับอันนี้โอ้อันนี้เยอะเลยอ่ะให้เลือกเยอะมากเลยนะครับเลือกการซ้อนได้ครับเจ๋งประมาณนี้ครับสมมติจะเซฟครับจะเซฟเวลาเซฟก็กดที่ตัวตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจทำไมใช้คำว่าหุ้นนะพอกดเสร็จปุ๊บรูปก็จะอยู่ในอัลบั้มเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้มาแนะนำแอปที่ผมใช้นะครับโอเคลองเล่นดูนะครับอยากได้ทิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับทำได้จัดให้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย